สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะฮะเราจะมาตามเฟื่องโค้ง VS กันนะครับโอเคก็ใครที่มาดูคลิปนี้คลิปแรกก็จะทำให้ดูอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าใครเคยดูของซุปเปอร์ทูแล้วมันมีวิธีการดามแบบเดียวกันนะฮะประมาณนี้โอเคก็เริ่มกันเลยเนาะเดี๋ยวเราจะถอดตัวเปลืองก่อนนะฮะที่มันไม่เกี่ยวข้องเนาะตัวนี้เป็นโคม VS แล้วก็รู้สึกเบาล้อจะหลวมมากทำให้ตัวลูกปืนล้อหลุดง่ายนะฮะเริ่มกันเลยก็สิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะฮะก็จะคือจะมีตัวบูทโรลเลอร์พลาสติกหาได้ทั่วไปโดยเฉพาะตัวอะไหล่ถุงที่เป็นโรลเลอร์พลาสติกนะฮะสีม่วงสีส้มน่าจะเคยเห็นผ่านตากันบ้างแหละมันก็เอาบูทมาแค่2ตัวแล้วก็ลูกปืน AO 620จริงๆไม่ต้องจริงๆเป็นลูกปืนตัวอื่นก็ได้แต่ว่า AO 6จะเป็นลูกปืนโรลเลอร์ก็ได้แต่ว่า AO 620เนี่ยข้อดีของมันคือตัวมันจะล้นแล้วก็ซับกับตัวน็อตที่อยู่ใต้ข้างล่างนี้พอดีน็อตตัวนี้เป็นยังไงน็อตตัวนี้ก็คือเป็นน็อตขนาด10มิลขึ้นไปหรือจะให้ยาวกว่านี้ก็ได้แต่อย่าให้มันยาวเกินไปนะฮะไม่เกิน10มิลกำลังดีเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวช่วยซับตัวโรลเลอร์ไอ้ลูกปืนล้อเพื่อไม่ให้มันเลื่อนออกนะฮะประมาณนี้นะแล้วพอฟิกเสร็จมันก็คือจะทำให้แบบตัวไอ้ตัวเฟืองเนี่ยมันขยับน้อยลงนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาแกะออกแล้วก็ใส่เข้ากันใหม่นะฮะเอาเป็นว่าเริ่มจากตัวน็อตเลยเนาะก็ไม่มีอะไรมากน็อตตัวนี้นะฮะน็อตตัวนี้นะเราก็สอยขึ้นไปที่รูตัวผมขอเรียกว่ารูใส่ก้ามปูแล้วกันเนาะนี่นะแล้วก็ใส่แหวนรองแล้วก็ใส่แหวนกันคลายนะครับเพื่อไม่ให้ตัวน็อตตัวเมียที่เราใส่ตามหลังเนี่ยมันคลายออกง่ายๆนะแล้วก็ทำการขัดน็อตตัวเมียเข้าไปที่รูน็อตตัวผู้เนี่ยนะเดี๋ยวผมไปขัดให้เรียบร้อยดีกว่ากลัวจะนานไปนะฮะโอเคเราไปจัดการขันมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะได้มาประมาณนี้อ่ะต่อมานะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็ใส่ล้อเข้าไปแบบนี้แล้วสเต็ปแรกใช่ไหมก็ให้เราเอาตัวแหนบจะง่ายกว่าคีบลูกปืน AO 620มาแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปจุดแรกนี่นะฮะแล้วจากนั้นให้เอาตัวทองเหลืองเนี่ย
ใส่เข้าไปแบบหันหัวออกแบบนี้แล้วก็หันหัวเข้าตัวปืนทองเหลืองตัวหันหัวเข้าให้ประสานกันนะครับจะได้ส่งประมาณนี้แล้วจากนั้นเราก็ใส่ตัวเฟืองใบจะเป็นเฟืองดำเฟืองชมพูได้หมดเลยนะแล้วก็ต่อด้วยเฟืองเหลืองแบบนี้หรือจะเป็นเฟืองน้ำตาลก็ได้แล้วแต่ที่เราจะใช้ของรถคันนั้นๆนะฮะเสร็จเรียบร้อยเราจะได้ส่งมาประมาณนี้นะเสร็จแล้วก็คลิปนี้ก็จะมีความยาวเพียงเท่านี้นะฮะหวังว่าจะไปใช้ประโยชน์กันแต่ว่าโค้ง VS ก็ไม่น่ามีคนเล่นอยู่มั้งแต่ก็จะทำให้ดูนะเผื่อไว้ใช้อนาคตเผื่อ VS จะกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเคคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะครับชอบถูกใจกดติดตามนะฮะส่วนถ้าใครอยากได้โค้ง VS อยากได้รถรุ่นโค้ง VS มาเล่นก็ไม่รู้จะซื้อร้านไหนไม่รู้จะซื้อออนไลน์ที่ไหนก็แนะนำร้านไวรัสมินิโฟร์วิวนะฮะทักไปทางลิงก์ทักไปทางเพจเขาตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปตรงคำอธิบายบอกว่ามันจะช่วยให้แคทได้ส่วนลดเพิ่มอีก15%นะฮะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ